ก้าวไกลสร้างปรากฏการณ์กวาดเรียบ33เขตเป๊ะตามโพเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่14พฤษภาคมหลังจากปิดหีบนับคะแนนแล้ว6ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนของกรุงเทพมหานครพบว่าพรรคก้าวไกลสามารถคว้าเก้าอี้นั่งได้ทั้งหมด33เขตไม่เว้นแม้แต่เขตที่20ที่จากโพตอนแรกนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชจะเอาชนะก้าวไกลนายชุมพลหลักคำได้ก็พลิกกลับมาแพ้แล้วโดยผลคะแนนทั้งหมดทั้งนี้บนเว็บไซต์ของกกต.ไม่รายงานเลือกตั้งในเขต10ของกรุงเทพมหานครแต่เก่งนายการุณโหสกุลพรรคไทยสร้างไทยอดีตส.ส.ดอนเมืองได้ประกาศฝากก้าวไกลดูแลประชาชนยอมรับความพ่ายแพ้แล้วทั้งนี้พื้นที่เดิมกทม.จะเป็นของเพื่อไทยและพลังประชารัฐแบ่งกันซึ่งบางเขตเป็นส.ส.มายาวนานหลายสมัยแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งนี้ก้าวไกลแลนด์สไลด์เมืองกรุงไม่ครบอิ่มเพื่อไทยคว้ามา1เขตเฉือนชนะแค่4คะแนนเมื่อเวลา1นาฬิกา30นาทีวันที่15พฤษภาคม66ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครกทม.รายงานผลผู้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พื้นที่กรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขตทั้ง33เขตดังนี้นายปรเมศวิทยารักษ์สรรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่1เขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตป้องปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิตยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 37,438 คะแนนนางสาวทิศนาชุนหวันผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่2เขตราชเทวีเขตปทุมวันและเขตสาทรเบอร์13พรรคก้าวไกลได้ 41,148 คะแนนนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่3เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวทเบอร์4พักก้าวไกลได้ 35,189 คะแนนนายพันทิวน่วมเจิมผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่4เขตคลองเตยและเขตวัฒนาเบอร์2พักก้าวไกลได้ 33,381 คะแนนนายเฉลิมชัยกุลาเลิศพักก้าวไกลผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่5เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลางยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เบอร์12พักก้าวไกลได้ 47,147 คะแนนนายกนตพลดวงอัมพรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่6เขตดินแดงและเขตพญาไทเบอร์3พักก้าวไกลได้ 46,082 คะแนนนางสาวพัชรินทร์รามวงศ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่7เขตบางซื่อและเขตดุสิตเฉพาะแขวงถนนนครชัยศรีเบอร์7พักก้าวไกลได้ 45,050 คะแนนนายชยพลสะท้อนดีผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่8เขตจตุจักรยกเว้นแขวงจันเกษมและแขวงเสนานิคมและเขตหลัก4เฉพาะแขวงทุ่ง2ห้องเบอร์5พักก้าวไกลได้ 4,011 คะแนนนายสุพนัทมีนชัยนันท์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่9เขตจตุจักรเฉพาะแขวงจันเกษมและแขวงเสนานิคมเขตบางเขนเฉพาะแขวงอนุสาวรีและเขตหลักสี่เฉพาะแขวงตลาดบางเขนเบอร์10พักก้าวไกลได้ 51,132 คะแนนนายเอกราชอุดมอำนวยผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่10เขตดอนเมืองเบอร์6พักก้าวไกลได้ 38,310คะแนนนางสาวสสินันธรรมนิธินันผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่11
เขตสายไหมยกเว้นแขวงอเงินเบอร์3พรรคก้าวไกลได้ 36,985 คะแนนนายภูริวัฒน์ใจสำราญผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่12เขตสายไหมเฉพาะแขวงอเงินเขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแร้งและเขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจระเข้บัวเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 45,797 คะแนนนายธนเดชเพ็งสุขผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่13เขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงลาดพร้าวและเขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 43,186 คะแนนนางสาวสิรินพัฒน์กองตระการผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่14เขตบางกะปิและเขตวังทองเบอร์9พรรคก้าวไกลได้ 42,218 คะแนนนายวิทวัฒน์ติชวานิชผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่15เขตคันนายาวและเขตบึงกุ่มเฉพาะแขวงคลองกุ่มเบอร์6พรรคก้าวไกลได้ 35,904 คะแนนนางสาวพิมพ์การกีรติวิราปกรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่16เขตคลองสามวายกเว้นแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้เบอร์8พรรคก้าวไกลได้ 41,129 คะแนนนายวีรวุฒิรักเที่ยงผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่17เขตคลองสามวาเฉพาะแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้และเขตหนองจอกยกเว้นแขวงลำต้อยติ่งแขวงลำผักชีและแขวงโคกแฝดเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 3,439 คะแนนนายธีรชัยพันธุมาศผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่18เขตหนองจอกเฉพาะแขวงลำต้อยติ่งแขวงลำผักชีและแขวงโคกแฝดเขตลาดกระบังเฉพาะแขวงลำปลาทิวและเขตมีนบุรีเฉพาะแขวงแสนแสบเบอร์8พรรคก้าวไกลได้ 36,884 คะแนนนายกันพงประยูนศักดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่19เขตมีนบุรีเฉพาะแขวงมีนบุรีและเขตสะพานสูงยกเว้นแขวงทับช้างเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 41,841 คะแนนนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวเบอร์6พรรคเพื่อไทยได้ 34,749 คะแนนนายณัฐพงษ์เปรมพูนสวัสดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่21เขตสะพานสูงเฉพาะแขวงทับช้างและเขตประเวศยกเว้นแขวงหนองบอนเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 44,959 คะแนนนายสุภกรตันติภัยบูรณ์ธนะผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่22เขตสวนหลวงและเขตประเวศเฉพาะแขวงหนองบอนเบอร์8พรรคก้าวไกลได้ 43,083 คะแนนนายปิยรัตน์จงเทพผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่23เขตพระขนงและเขตบางนาเบอร์11พรรคก้าวไกลได้ 47,225 คะแนนนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่24เขตธนบุรียกเว้นแขวงวัดกัลยาแขวงฮิรันรูจีและแขวงบางยี่เรือเขตคลองสานเขตราชบูรณะเฉพาะแขวงบางปะกอกเบอร์9พรรคก้าวไกลได้ 48,317 คะแนนนางสาวแอนสิริวลัยกนกผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่25เขตทุ่งครุเขตราชบูรณะยกเว้นแขวงบางปะกอกเบอร์9พรรคก้าวไกลได้ 35,623 คะแนนนายชัยยามพวานมั่นเทียนจิตผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่26เขตบางขุนเทียนเฉพาะแขวงท่าข้ามเขตจอมทองยกเว้นแขวงบางขุนเทียนเบอร์11พรรคก้าวไกลได้ 46,570 คะแนนนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่27เขตบางบอนเฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอน
ขตบางขุนเทียนยกเว้นแขวงท่าข้ามเบอร์หนึ่งพักก้าวไกลได้ 50,035 คะแนนนางรักชนกศรีนอกผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่28เขตจอมทองเฉพาะแขวงบางขุนเทียนเขตบางบอนยกเว้นแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอนเลือกตั้งที่30เขตทวีวัฒนามเขตตลิ่งชันก้าวไกลได้แขวงบางเชือกหนาม593คะแนนก้าวไกลได้4,605คะแนนนางสาวปวิตราจิตตกิจผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่32แขวงบางแคเหนือเขตบางกอกน้อยเฉพาะแขวงสิริราชยกเว้นแขวงบางกอกใหญ่เบอร์8ภาษีเจริญได้4,752คะแนนและแขวงคลองขวางเขตตลิ่งชันเฉพาะแขวงบางเชือกหนังเขตบางธนบุรียกเว้นแขวงบางวัดกัลยาและแขวงบางรันดูจีและแขวงบางยี่เรือเฉพาะเบอร์9พักก้าวไกลได้ 43,115 คะแนนนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่33เขตบางพลัดเขตบางกอกน้อยยกเว้นแขวงสิริราชเบอร์6พักก้าวไกลได้ 45,189 คะแนนผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชหรืออิ่มผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวเบอร์6พักเพื่อไทยได้ 34,749 คะแนนมีคะแนนนำห่างจากนายชุมพลหลักคำหมายเลข9ผู้สมัครพักก้าวไกลเพียง4คะแนน